ตะกัวป่าลูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือรอบภูมิภาคจากจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยอินโทรสวยๆนะคะซึ่งเป็นภาพความน่ารักของชาวตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะ และนี่คือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะตะกัวป่าบ้านฉันหรือตะกัวป่าไมโฮมคืออะไรและวันนี้พวกเขาจะมารวมตัวกันทําอะไรในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบนี้ไปพร้อมๆกันและผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราในวันนี้ค่ะคือคุณทวีโรดเอียวพาณิช ผู้ประสานงานโครงการตะกัวป่าไมโฮมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีน้องๆสมาชิกของตะกัวป่าไมโฮมมาร่วมในเวทีของรอบภูมิภาควันนี้ด้วยสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าชื่อนี้ตะกัวป่าไมโฮมตอนนี้กําลังได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมของโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะกัวป่าแล้วก็ใกล้เคียงตะกัวป่าไมโฮมเนี่ยมีที่มาของโครงการยังไงบ้างคะ ตะโกป่าไม้พรศจริงๆก็แปลตรงตัวว่าตะโกป่าบ้านของฉันนะครับก็หมายความว่าเป็นการรวมตัวของคนที่อยู่ในตะโกป่าเพื่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคนตะโกป่าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างนะครับผมเราอยากให้ทุกคนรู้จักตะโกปามากยิ่งขึ้นครับ ดูจากสมาชิกที่มานั่งร่วมในเวทีวันนี้เป็นน้องๆนะคะหน้าตาสดใสทีเดียวเป็นคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าตะกัวป่าไม h โฮมหรือตะกัวป่าบ้านฉันเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มีความต้องการทีอ่อยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมคะ ต้องครับผมค่ะแล้วสมาชิกมีใครบ้างใครทําหน้าที่อะไรยังไงจริงๆอันนี้ก็คือคส่วนหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดนะครับจริงๆเรามีเยอะมากแล้วว่าเราแบ่งแบ่งทีมมาทํางานนะครับจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการที่คนสองสาคนคุยกันในการมาสร้างโปรเจกต์พัฒนาบ้านเกิดให้คนรู้จักตะกรวป่าหรือคนที่เป็นคนตะกรวป่าอยู่แล้วเนี่ยคิดถึงบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับพอโครงการเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ ได้รับความสนใจแล้วก็มีสมาชิกหลายๆเนีคนเพิ่มมากขึ้นบางคนก็คือเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้รู้จักไมไ่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่เมื่อโครงการเริ่มทํางานเนี่ยก็มีสมาชิกเข้ามาเรียกว่าอาสาสมัครดีกว่าครับทุกคนแต่และคนที่มาเนี่ยก็คือเป็นอาสาสมัครหมดเลยจิตอาสาใช่ครับค่ะแล้วอย่างน้องๆที่นั่งอยู่ในตรงนี้หลายคนก็คุ้นหน้าอย่างน้องปูลมน้องๆมีใครทําหน้าที่อะไรยังไง ก็อย่างยกตัวอย่างคุณอ่างนะครับคุณคอ่างจะเป็นครูสอนหนังสือนะครับผมพี่อ่างก็จะดูแลทุกอ่าน ในการประสานงานเกี่ยวกับชุมชนครับผมเพราะว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่ต้องทํางานกับหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นก็พี่อยากจะเป็นคนที่เจรจาหรือว่าวางแผนโครงการครับผมในด้านของพี่ปูลมเนี่ยก็จะช่วยดูช่วยดูแลในเรื่องประชาสัมพันธ์ครับเราก็จะดูความสามารถของแต่ละคนผมคิดว่าแต่ละคนสมาชิกที่เรามีอยู่เนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราวางแผนกันดีๆเนี่ยการทํางานก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นครับมองอย่างนี้นะคะเป็นแนวคิดของน้องๆคนรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์หลักเลยจุดประสงค์ที่แท้จริงเลยของตะกัวป่าไมโฮมของเราคืออะไรครับก่อนหน้านี้ผมคิดว่าตะกัวป่าเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความอบอุ่นความน่ารักของของคนตะกัวป่าอยู่แล้วนะครับด้วยที่เป็นสังคมที่เล็กมากแต่ว่าด้วยที่เวลาผ่านไปนะครับตะกัวป่าอาจจะดูเงียบหลายคนบอกก็เป็นเมืองล้างหลายคนก็ย้ายหินฐานไปอยู่กรุงเทพบ้างไปทํางงทางานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันหนึ่งเรามีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่เราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่ในเมืองหลวงมีตึกใหญ่อย่างเงี้ยพอเราเห็นภาพของ,ของบ้านของเราเราคิดถึงบ้านมากเลยเราก็เลยเอ๊ะทำยังไงให้คนทั้งหมดเนี่ยที่เป็นคนตะกว่าป่านเนี่ยถึงบ้านก็เลยนึกถึงภาพถ่ายครับผมก็เลยอยากใช้ภาพถ่ายเนี่ยเล่าเรื่องตะกว่าป่าเพื่อ,อทุกคนคิดถึงบ้านครับเป็นสือ่อใช่ครับผมถามมาถึงตรงนี้ น้องตะนะคะคชอเลนอมองอะไรอะไรที่ในความคิดของตัวเองในมุมมองของตัวเองที่รทรงคุณค่าแล้วทําคือคิดถึงแล้วอย่างเมื่อสักครู่คือภาพวาดของบ้านตัวอาคารนะคะ <ผม S 1> อะไรที่ทรงคุณค่าสําหรับตัวเองอะไรที่ทําให้เราอยากจะปกป,ป้องดูแลรักษาแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักสําหรับคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วผมมองว่าการทําโครงการนี้ค,ครับจุดมุ่งหมายสําคัญนึ การให้ทุกคนสํานึกรักบ้านเกิดโดยแท้จริงไม่ว่าคุณจะรักอาคารคด้วยที่เรามีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่แล้วรักครอบครัวอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญและปีนี้เราพยายามให้ทุกคนเนี่ยรักมีจิตสํานึกแล้วก็รู้จักบรรพบุรุษตัวเองครับผมนั่นคือสิ่งในมุมมองของตัวเองที่มองว่ามีค่ามากที่สุดอยากให้ทุกคนร,รู้สึกภูมิใจในการเป็นคนตะกัวป่าเวลาเวลาที่เรา บอกว่าผมมาจากตะกัวป่าครับผมอยากให้ทุกคนพูดด้วยเสียงดังๆด้วยความมั่นใจแล้วก็ด้วยรอยยิ้มที่โชคดีที่เกิดที่ตะกัวป่าครับแ่หมองคุยกันไปนะคะสายตาของบอกออกมาถึงอารมณ์ของความมีความสุขในการที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตะกัวป่าบ้านของฉันนะคะปีนี้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่สองแล้วมีอะไรที่พิเศษแตกต่างจากตะกัวป่าไมโฮมปีแรกก้าวแรกนะคะกิจกรรมอะไรพิเศษ จริงๆต้องบอกว่างานนี้เป็นงานบ้านๆที่จัดโดยคนบ้านๆอย่างเราๆนี่แหละครับก็ค <c oughs> ือผมมีความสุขมากที่ใช้คํานี้เพราะว่าเป็นงานที่เกิดโดยทุกคนจริงๆไม่ได้เกิดโดยใครคนเดียวหรือว่าเป็นองค์กรนะครับเราคืออาสาสมัครทุกคน <c oughs> ปีนี้เนี่ยความหมายของการจัดงานเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งเราใช้ชื่อว่าตำนานที่ยังหายใจอยู่ปกติตำนานเนี่ยเราเอาจจะใช้กับสิ่งที่หายไปแล้วสู้สลายไปแล้วแต่ว่า ผมเชื่อว่าตะกัวป่าเนี่ยยังมีตำนานอยู่หลายอย่างเรานําเสนอ5บุคคลสําคัญครับผมอยากขอยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณหมอพิทักษ์ครับคุณหมอพิทักษ์คุณหมอพิทักษ์เนี่ยเป็นคุณหมอที่รักษาคนตะกัวป่ามาตั้งแต่สมัยยุคเมืองแร่และผมมั่นใจว่าคนขอนจากคนขอนอำเภอเนี่ยเคยรักษากับคุณหมอพิทักษ์ใช่แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหมอต้นหมอปลายสมัยนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ทันในยุคของคุณหมอพิทักษ์กันนะครับซึ่ง เราโชคดีมากที่แกยังแกยังมีชีวิตอยู่แกยังหายใจอยู่เราสามารถพบเห็นแกเดินที่ตลาดเจอที่แบงค์หรืออย่างเงี้ยได้เราผมอยากสร้างเรื่องราวให้เด็กเด็กสมัยใหม่ได้รู้จักแกแล้วก็เพราะว่าผมว่าเราโชคดีที่ยังมีมีคนสําคัญมีชีวิตอยู่เยอะแยะมากมายให้เรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพิทักษ์ผมมีแปะหยินแปะหยินคือ,ค,อคือผู้ที่สร้างสะพานเหล็กสะพานที่ถ้าไปตะกวป่าจะเห็นสะพานที่ยาวมากอันหนึ่ง เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวปกาด้วยใช่ใช่ะะซึ่งเด็กรุ่น<ๆ>เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทราบแล้วครับค่ะ,ค,ะคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่แทนคุณค่าคของ<ม>ชาวตัวปกบะและที่น้องต้าได้บอกไปว่าคุณหมอนะคะท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือแมาา้กระทั่งท่านผู้เรียกว่าเป็น บรรพบุรุษหรือว่าเป็นผู้นำชุมชนในสมัยก่อนก็ยังหลายท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั่นก็แสดงถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติความสมบูรณ์ทางอาหารของตะก่วป่าด้วยนะคะที่ทำให้มีร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะกิจกรรมที่เล่ามายกตัวอย่างมาในการที่จะนำเสนอบุคคลสำคัญใน5ท่านที่ว่านี้ ความก้าวหน้าของการดําเนินกิจกรรมณตอนนี้คืบหน้าถึงไหนอย่างไรทําอะไรกันไปบ้างแล้วค่ะจริงๆผลงานแสดงมีต้องบอกว่าเยอะมากแคบจะถึงร้อยภาพนะครับโดยมีศิลปินชื่อดังเรียกว่าดังหลักต้นๆของประเทศเลยครับผมอย่างเช่นคุณลูกน้ําสุคนนะครับซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังมากเป็นมือทองลยแหแล้วแล้วก็เป็นคนตะกัวป่าด้วยครับผมงานนี้พี่ลูกน้ําได้ขนคนในวงการบันเทิงครับผมแล้วก็สื่อสารผ่านเสื้อผ้าป้าบ่ายอายาอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยอย่าง ในวันนี้ในพุงนี้ก็จะมีการถ่ายคุณลูกเกดเมทินีครับผมใส่ชุดบะบาซึ่งเป็นชุดของระบาตะกัวป่าซึ่งมีอายุประมาณร้อยปีแล้วก็ถ่ายเพื่อโชว์ในงานแล้วก็เราอยากสามารถนําภาพพวกนี้ไปใช้เผยแพร่ให้คนรู้จักว่าตะกัวป่ามีวัฒนธรรมอย่างนี้มีชุดที่สวยงามอย่างนี้ครับผมผ่านเสื้อผ้านะคะผ่านเรื่องราวด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราสวมใส่อยู่ในตอนนี้นะคะอย่างดิฉันเองอย่างน้องตาลน้องๆนะคะที่มาร่วมในเวทีวันนี้ เป็นเสื้อตะกัวป่าไมโฮมเสื้อนี้มีที่มาด้วยใช่ครับอย่างเช่นโลโก้ของเราใช่ไหมครับมีคนถามมาเยอะมากว่าโลโก้หมายความว่าไงด้วยที่อำเภอตะกัวป่าเป็นเมืองที่ทําเมืองแรกมาก่อนนะครับเราก็เลยเลือกใช้โลโก้เป็นฟันเฟืองผมมองว่าทุกคนที่นั่งอยู่หรือทุกคนที่อยู่ที่บ้านคือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนอำเภอตะกัวป่าไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นก็เลยนําฟันเฟืองมาเป็นโลโก้แล้วก็เราได้ทําเสื้อเสื้อยืดและเสื้อโปโลครับจะจำหน่ายซึ่งเป็น ซึ่งเป็นช่องทางเดียวในการหาทุนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรนะครับแต่ละปีเนี่ยเราก็จะรวมตัวกันแล้วก็ทําโปรเจกต์พิเศษขึ้นเพื่อให้บ้านเมืองมีสีสันก็เป็นช่องทางเดียวเลยที่สามารถสนับสนุนกําลังจะถามตอว่าหากคุณผู้ชมทางบ้านที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่สนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะคะไปใส่จะต้องติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างก็สามารถติดต่อผ่านช่องทาง a c e b o o k นะครับเป็นเพจตะกัวป่าไมโฮมเลยครับสามารถอินบ็อกมีทีมงานคอยตอบคอยให้ข้อมูลได้ครับตอนนี้ก็มี พี่ๆหลายๆคนที่อยู่ทั้งกรุงเทพเชียงใหม่อินบ<ม>็อกมาสนับสนุนเยอะมากครับค่ะถามต่อเลยค่ะกิจกรรมเหล่านี้เริ่มต้นจากน้องๆนะคะค,คนรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันนะคะ<ม>ในการที่จะอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของรเรานะคะใหะ้คงอยู่และให้เป็นที่รู้จักนะคะไปยังคนรุ่นใหม่รุ่นหลังๆด้วยนะคะถามต่อว่าการทํางานยากไหมแล้วกําลังใจที่สําคัญมาจากใครการสนับสนุนกิจกรรมของเรามาจากใครบ้างครับ จริงการทำงานยากมากครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีงานประจําเหมือนกันแต่ว่าเราประชุมกันเรียกได้ว่าวันเว้นวันแต่โชคดีหน่อยที่มันยุคสมัยใหม่เราอาจจะมีการประชุมในไลน์บ้างสะดวกมีการอัปเดตบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าแต่ละคนก็บางหลายๆท่านก็ไม่ได้มีความความรู้ในเรื่องของการทํางานเรามีการออกกองถ่ายด้วยนะครับมีทดเดียวแมกกาซีนชื่อดังหลายเล่มที่กําลังถ่ายทําเรื่องราวในตะกวป่าตอนนี้เรามีการกระจายแบ่งเป็นทีมครับผมแล้วก็ อ่าัพพอร์ตแต่ละด้านครับผมก็คือกระจายก,กําลังทุกทิศทุกทางเลยครับต้องโชคต้องบอกว่าโชคดีที่มีสมาชิกที่ทุกคนเข้มแข็งนะครับส่วนกําลังใจสําคัญเนี่ยเรามองเรามองปลายทางครับผมสิ่งที่เราทําทุกวันนี้ก็คือเราทํายิ่งโดยเฉพาะปีนี้เราทําต้องบอกว่าเราสื่อสาร5บุคคลเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูภาพแล้วตอบโจทย์ตัวเองว่าเรารู้จักบรรพบุรุษตัวเองหรือเปล่าและและเขาคือใครและ บรรพบุรุษของเราเนี่ยหลายหลายคนก็คือคนที่ช่วยบ้านเมืองให้เจริญทุกวันนี้ส่วนตัวเราทําอะไรให้บ้านเมืองบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมองไปว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราทาเพื่อสังคมและทําเพื่อบรรพบุรุษครับงานใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมตะกัวป่าไมโฮมตะกัวป่าบ้านชันปีที่2นี้17ตุลาคมนี้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นอีกนอกจากการนําเสนอบุคคลสําคัญ17ตุลาคมนี้นะครับเวลาประมาณช่วงบ่ายสามนะครับก็จะมี เป็นการเปิดในทิทศการนะครับซึ่งมีศิลปินเดินทางมาเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณใหญ่อมาจนะครับคุณลูกน้ําสุคนแล้วก็คุณโจสุรัตช่างภาพชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่เป็นคนตะกัวป่านะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีมีสื่อมีศิลปินดารามา,มาเยอะมากเป็นศิลปินชื่อดังมากๆคนหนึ่งครับขออนุญาตใบเวลเล็กน้อยก่อนละกันอยากให้เจอด้วยตัวเองจริงๆครับถ้าอยากทราบจะต้องไปร่วมงานนี้นะคะบริเวณที่เราจัดงาน ครับผมจัดบนถนนตลาดเก่าเลยนะครับก็ซึ่งจะใกล้ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับเป็นเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามที่ถ่ายรูปสวยที่สุดแล้วครับค่ะของตะกวป่าใช่ครับฉะนั้นทุกคนนะคะที่กําลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วทั้งประเทศไทยของเราหรือจะเป็นพี่น้องในตักักวป่าเองหรือในภูเก็ตจังหวัดใกล้เคียงหากสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นครับผม แล้วก็อยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะเท่เหมือนน้องๆสนใจอยากจะได้เสื้อแบบนี้นะคะต้องใส่เสื้อแบบนี้ไปร่วมงานแล้วก็ซื้อสั่งซื้อสามารถซื้อเสื้อได้ที่งานหรือว่าผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับอยากเชิญชวนพี่น้องภูเก็ตไปเยอะๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วครับการมองภาพเนี่ยนอกจากสะท้อนถึงเรื่องราวของตะกัวปางเนี่ยคนที่มองภาพก็อาจจะคิดถึงตัวเองด้วยคิดถึงคนที่บ้านของตัวเองด้วยครับ ที่สําคัญนะคะก็จะได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม <ง S 2> นะคะคเพื่อชุมชนของเราและที่สําคัญในช่วงที่น้องๆจัดกิจกรรมกันนี้ก็อยู่ในระหว่างของการถือศีลกินผักด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญเสื้อเนี่ยสีขาวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเพณีน,นี้นะคะคก็อยากจะให้น้องได้เชิญชวนหรือว่าอยากจะขอบคุณไปยังกําลังใจที่สําคัญที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนภารกริจของกลุ่มตะกัวป่าไม่โฮมของเราค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจตะกัวป่าไม้โฮมโครงการเล็กๆที่ตอนนี้ก็มีการพูดถึงอยากขอบคุณคนตะกัวป่าปทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คอยสนับสนุนครับหยิบยื่นทุกอย่างให้แล้วก็ให้โอกาสพวกเรานะครับเด็กอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กสมัยใหม่เนี่ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับอย่างน้อยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รู้จักตะกัวป่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเชิญชวน คนตะก,กัวป่า,ปาทุกคนนะครับมาช่วยบอกมาช่วยรวมพลังช่วยตะโกนให้โลกรู้ว่าบ้านของเราเนี่ยน่าอยู่แค่ไหนครับผมค่ะถามถึงตรงนี้ในมุมมองของน้องตาหรือแม้กระทั่ง,งน้องเอง<ม>ยังมีมุมมองไหนยังมีจุดไหนของตะก,กัวป่า,ปาที่เราอยากจะนําเสนออาจจะเป็นโอกาสข้างหน้าหรือว่า<ม>อาจจะนําเสนอผ่านในเวทีของกิจกรรมตะก,กัวป่า,ปาบ้านฉันปีที่สองนี้ค่ะครับตะก,กัวป่า,ปาเป็นเมืองที่สวยมากไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมนะครับสถาปัตยกรรมแล้วก็อาหารก็อร่อยครับจริงๆเป็นเมืองที่เมืองน้องภูเก็ตแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเขาหลักน้ําตกหรือว่าเ,ออเมืองเก่าที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสดูเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีมีความแตกต่างไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซึ่งในอนาคตเนี่ยตะโกวป่าไมโฮมเนี่ยเรายังมีโปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ที่โฟกัสไปเรื่องของข้อมูลอยากให้ทุกคนรู้จักตะโกวป่าในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นครับผม แล้วทราบว่าการทำงานของน้องๆมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะคมีการประชุมนะคะปลอมทีมกันมาเป็นอย่างดีอย่างที่น้องตาได้พูดคุยกันไปในช่วงต้นของร,รายการวางแผนการประชุมกันทุกๆวันนะคะคนำข้อมูลต่างๆนำการสนับสนุนนำแนวความคิดต่างๆมาร่วมกัน ในส่วนนี้มีการทําการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยนะคะอย่างที่จะมีโอกาสได้เห็นผ่านสื่อต่างๆนะคะก็มีทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่นเห็นมีไปถ่าย MV กันมาด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือเราก็วางแผนนะครับในการประชาสัมพันธ์เราอยากให้คนรู้จักตกบปาในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่ไปก็จะเป็นคลิปไวรัลตัวหนึ่งก็จะเป็นภาพของทุกคนเนี่ยกำลัง นั่งเรือนั่งขี่เจ็กสกนานั่งรถสองแถวเนี่ยมายัางตะกวัวป่าเราพยายามสร้างให้ทุกคนสงสัยว่าเตะกวัวป่ามีอะไรไก็กมีเสียง,ตอ,งตอบรับที่ดีมากครับ <c oughs> ก็มีการ <c oughs> การแชร์ไปกว่า500ครั้งมีมียอดผู้ชมกว่า2-3หมื่น ก็ค่อนข,ข้างตอบรับดีมากครับผมนั่นคือหนึ่งในสื่อที่เราทําการประชาสัมพันธ์นอกจากเสื้อสวยๆแล้วะนะคะ<ม>และว,วันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ,คะที่<ม>ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดีๆของน้องๆที่เราเห็นด้านหลังค่ะคุณผู้ชมคะมีภาพมาโชว์ด้วยภาพประกอบช่วยเล่าที่มาของภาพเหล่านี้หน่อยค่ะครับภาพทั้งหมดนี้เป็นผลง,งานของคุณคโจสุรัตน์นะครับเป็นช่างภาพชื่อดังของเมืองไทยเลยทีเดียวเป็นคนตะกวป่านะครับผมเราก็มาเจอ โดยบังเอิญในโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งภาพตัวอย่างข้างหลังเนี่ยนะครับผมเป็นการสื่อสารไฮแฟชั่นก็คือแฟชั่นชั้นสูงเรามีการนำนางแบบเนี่ยมาถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆของตะกัวป่านะครับผมซึ่งภาพตัวนี้เนี่ยครับเราใช้ในการสื่อสารให้คนข้างนอกรู้ว่าเมืองตะกัวป่าเป็นเมืองที่ถ่ายรูปสวยแม้ว่าฝนจะตกก็ตามเราก็จะเห็นบางรูปที่มีฝนแต่รู้สึก พอมองมองไปในภาพก็ดูเป็นภาพที่ค่อนข้างรูหราสวยงามครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้ภาพในส่วนตรงนี้ครับผมยังสามารถเล่าเรื่องให้คนตะโกปาเองที่อยู่บ้านเก่าๆตรงนี้บ้านผนังอย่างนี้ครับผมเขาจะมองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆบ้านเราสวยมากเลยหลายๆคนดูภาพพวกนี้แล้วตกใจมากเขาไม่เคยคิดว่าบ้านตัวเองสวยขนาดนี้จนเขาได้เห็นทางภาพถ่ายทําให้เกิดการอนุรักษ์บ้างครับผมทุกคนอาจจะเห็นความสําคัญว่า ร้านตัดผมโบราณส่วนมากสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะอะไรอย่างนี้ครับผมเป็นกระแสที่ค่อนข้างดังขึ้นเหมือนกันครับค่ะแล้วกับกิจกรรมตะกัวป่าไมโฮมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก้าวยกสู่ปีที่สองแล้วคนในชุมชนเองล่ะคะเขามีความตื่นตัวมีการตอบรับกิจกรรมตอบรับโครงการเรายังไงบ้างตื่นเต้นมากต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนกับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ย กลับมาบ้านเกิดปกติแล้วก็จะมีแค่งานเดียวที่ทุกคนเนี่ยกลับมารวมกันก็คือเทศกาลกินเจนะครับแล้วพอดีว่าเราเลือกจัดในช่วงเทศกาลกินเจทําให้คนเนี่ยสามารถกลับมาชมเทศกาลได้มากขึ้นนอกเหนือจากนี้ก็ระหว่างที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยครับก็มีคนตะกุปปาที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยโทรมาเยอะมากครับไม่ว่าจะโทรมาให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือบางคนก็ in, in ินบ b o x มาเล่าเรื่องราวว่าเขาเคยอยู่ที่ตะกุป่า20กว่าป,าปีแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาตัดสินใจกลับมาเยี่ยมใช่ครับ ก็เป็นก็เป็นอะไรที่เป็นแรงเป็นกําลังใจแล้วก็เรารู้สึกมีความสุขในการทํางานแม้ว่ามันจะอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะในการทํากิจกรรมใหญ่ขนาดนี้โดยที่เราอาจจะไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเรามีความสุขมากๆครับในการที่ได้เห็นคนกลับบ้านครับผมค่ะก้าวย่างสู่ปีที่2อย่างที่บอกไปครับ ณตอนนี้กับความสําเร็จที่เรียกว่าเดินมาเกินกว่าเครื่องทางแล้วแหละกับผลงานที่ออกมานะคะที่กิจกรรมต่างๆที่เราคิดรังสรรค์กันขึ้นมาความสําเร็จมันพี่เรียกว่าอาจจะเกินกว่าหรืออาจจะถึงร0อแล้วเพียงแค่รอในวันที่17ดตุลาคมที่จะถึงนี้กับก้าวย่างปีที่สมองว่าจุดนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังความชัดเจนของ การที่ทุกคนอยากจะกลับมาร่วมกันพัฒนาตะกัวป่าบ้านของฉันกลับมาพัฒนาชุมชนตะกัวป่าบ้านของฉันตอนนี้ชัดเจนหรือ,อยังคะต้องบอกว่าดีเกินคาดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะ,ะพูดไม่ได้เต็มปากว่าสําเร็จแล้วนะครับเพราะอยากอยากให้จุดหมายของเรามันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันมีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้ครับผมก็การที่ทุกคนกลับมาบ้านการที่ทุกคนเนี่ยกลับมาเจอครอบครัวตัวเองแล้วก็เกิด ขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมากครับแล้วก็เป็นสิ่งกระตุ้นว่าต้องกลับมาบ้านต้องกลับมาบ้านเราต้องมาดูแลคนข้างหลังท,ที่จากเราไปนาท,ที่เราจากเขาไปนนนาหรือหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้กลับมาเยี่ยมญาติตัวเองเลยและกลับมามันก็เป็น แค่ความสุขนั้นก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับคิดว่าอาจจะด้วยภารกิจอะไรก็ต่างกันแต่วันนี้เรามีกิจกรรมหนึ่งที่จะดึงดูดให้ทุกท่านกลับมาเยือนแต่ทัวป่าบ้านของฉันนอกจากนี้กิจกรรมที่พวกเราได้ทํากันสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการมีความสามัคคีนะคะกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมความรักความสามัคคีอย่างไรเริ่มจากกลุ่มพวกเราเองนะคะน้องๆคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนยังไง จากการที่เรา,เาได้ทำกิจกรรมในพื้นที่อาจจะจากกลุ่มพวกเราเองขยายออกไปในชุมชนค่ะครับก็อย่างที่แจ้งเลยว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกันครับผม <c oughs> เราก็เหมือนตะกวัวป่าเมืองที่เล็กมากนะครับ <c oughs> การที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ว่าะบ,บางท่านก็เรียนนิเทศมา <c oughs> ก็ได้มีโอกาสมาสอนรุ่นน้อง <c oughs> น้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียนกฎหมายมาแต่เมื่อได้ทํางานเช่นอาจจะลอง ทำภาพถ่ายทำกองถ่ายเนี่ย<ง>เขาก็มีความสุขในการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็การทํางานแต่ละอย่างต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกใหม่เพราะฉะนั้นต้องอาศ,าศ,าศาาัยกําลังแล้วก็ความสามัคคีมากเราทํางานกันเป็นทีมมีการวางแผนอะไรเงี้ยครับผมทำให้ทุกคนผมมั่นใจว่าการทํางานครั้งนี้ครับทำให้ทุกคนรักมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นผู้อาวุโสในเมืองนะครับผมทุกคนได้มีโอกาสจับมือร่วมกันไม่ใช่ว่าแค่ พี่อาจจะเห็นว่าสมาชิกอาจจะมีรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรเงี้ยนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยยังมีต้องเรียกว่าลุงป้านะหรือว่าแม้แต่คุณยายสนับสนุนเยอะมากครับผมมองตรงนี้รู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีความสุขกับการทํากิจกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเคยถามคนอื่นๆบ้างไหมในกลุ่มที่มาร่วมกันทํางานนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากดีกว่าครับผมในการที่เราได้อยู่บ้านตัวเองแล้วก็ทําอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้าง ก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแล้วของการได้เกิดมาอยู่ในดินแดนที่สมบูรณ์ในทุกอย่างไม่ว่าะจะเป็นความอบอุ่นของสังคมแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับมีความสุขมากครับ สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้เชิญชวนไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยที่อาจจะกาลังรับชมรายการของเรารอยู่ <ผม S 1> นะคะเชิญชวนทุกคนรวมถึงคนในตะกวัวป่าเองรวมถึงชาวจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะให้มาเยือนตะกวัวป่าลแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตะกวัวป่าม y h o m มตะกวัวป่า,บ,ปาบ้านฉานปีที่สองในวันที่17ตุลาคมนี้เช่นค่ะครับผม ครับวันที่17ตุลาคมนี้นะครับเวลาบ่ายสามก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตะกัวป่าคนจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงหรือว่าคนที่ไหนก็ตามนะครับอยากให้แวะมาลองเที่ยวตะกัวป่าดูสักครั้งในชีวิตนะครับผมวันที่17เนี่ยเรามีภาพถ่ายเรามีเวิร์กช็อปเรามีกิจกรรมต่างๆที่ทําให้คุณได้อมยิ้มทั้งวันแน่นอนครับผมผมอยากให้ทุกคนมาแล้วก็รู้สัมผัสว่า ตะก,กัวป่าบ้านของฉันตะก,กัวป่าบ้านของผมตะก,กัวป่าบ้านของพวกเราเนี่ยเป็นช่นไรยังไงแวะมากันเยอะๆนะครับทุกคนรอต้อนรับอยู่นะคะค่ะ,คะและทั้งหมดนี้คือรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะฟังตรงนี้รู้สึกได้ถึงความสุขนะคะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมใจนะคะของคนรุ่นใหม่ค่ะที่ทุกคนต่างมีความตั้งใจนะคะที่จะร่วมกันกลับมาพัฒนาบ้านเกิดกลับมาดูแลกลับมาปกป้องบ้านเกิดในแบบที่ คเคยคุ้นเคยในแบบที่อยู่ในความทรงจําที่สําคัญอยู่ในความทรงจําที่ดีของทุกคนนะคะตั้งแต่วัยเยาว์และในวันนี้ทุกคนพร้อมใจกันรวมกลุ่มกันที่จะทํากิจกรรมนี้ตะกัวป่าไม h โ m มตะกัวป่าบ้านฉันปีที่สองวันนี้หมดเวลาของรายการรอบพื้นภาคแล้วนะคะขอบคุณคุณทวีโรดเอียวพาณิชย์และน้องๆทีมงานตะกัวป่าไม h o m มขอบคุณค่ะครับ,ค,รบค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะดิฉันพร้อมแขกเราเชิญทุกท่านลาผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ